ตลอดเวลาที่ผมทำคดีเสื้อแดงมาแล้วก็สู้คดีมาหลายเรื่องนี่นะครับผมมองว่าข้อกล่าวหาและข้อโต้แย้งเรื่องนี้เนี่ยจากฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่โยนความผิดให้กับประชาชนเกินไปและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งอย่าลืมนะครับมันมีผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตที่ไม่ใช่ผู้ชุมนุมด้วยแล้วถามว่าผู้บริสุทธิ์เขาจะต้องมาตายด้วยเหตุนี้เหรอเหตุจากการซุ่มยิงเหตุจากการใช้อาวุธเหตุจากการที่ใช้มาตรการอย่างนี้เหรอครับมันไม่ถูกนะฮะนั่นเมื่อมันไม่ถูกพวกเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่ถูกและไม่เป็นธรรมแต่ถามว่ามันจะมีกระบวนการใดที่จะต้องทำให้คนเหล่านี้ที่เขาไม่ใช่ผู้ชุมนุมผู้บริสุทธิ์จะได้รับความเป็นธรรมบ้างทีนี้ฝ่ายผู้ชุมนุมล่ะฝ่ายผู้ชุมนุมเขามีคนที่ตายไม่มีอาวุธไม่มีขม่าวดินปืนและที่สำคัญนะครับศาลโดยเฉพาะศาลอาญาประเทศใต้เขาได้ไต่สวนการตายทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดจากการกระทำของใครและก็มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่คนใดอยู่ตามจุดใดบ้างดังนั้นข้อมูลเหล่านี้มาจากใครครับมาจากDSIอ่ะท่านธาริศและคณะสอบสวนเนี่ยเขาทำไว้อันนี้คือมองในแง่ประโยชน์ที่คุณูปการที่เขาทำสอบสวนไว้นะครับหรือว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าถึงต้องโดนเอาเข้าคุกไปอันนี้ผมเป็นการตั้งคำถามไว้ครับนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราต้องทำต่อครับกรณีพิพากษาคุณธาริศเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรฮะเอาภาพกว้างๆก่อนผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นอะไรนะฮะสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินกระบวนการในส่วนของคดีที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมปี 53และความตายของประชาชนที่เกิดจากการใช้อำนาจของรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยถูกปิดช่องปิดทางไว้อันนี้ผมมองว่าสะท้อนแบบนี้นะฮะปิดช่องปิดทางไว้แล้วก็ไม่อยากให้ดำเนินการต่อนะครับโดยจะเป็นใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงบ้างเนี่ยอันนั้นผมไม่ทราบแล้วผมไม่พูดในส่วนนั้นมันก็มีผลกระทบมาถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะหน่วยงานของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งหัวหน้าในขณะนั้นก็จะเป็นท่านธาริศเป็นดิษฐ์แล้วก็มีคณะพนักงานสอบสวนที่ประกอบซึ่งก็ถูกฟ้องทั้งหมดเป็นคดีอย่างที่ปรากฏไปเมื่อวานนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยคดีที่เกี่ยวข้องกับDSIว่ามีความผิดตามที่ศาลฎีกาได้อ่านไปเนี่ยอันนั้นเป็นกรณีที่ผิดโดยลักษณะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งโดยมิชอบและเป็นการกลั่นแกล้งนะครับกลั่นแกล้งคุณวิสิทธิ์สุเทพนะครับให้ถูกข้อกล่าวหาถูกดำเนินคดีนั่นคือสิ่งที่ศาลวินิจฉัยจึงเป็นผลทำให้ท่านธาริศเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นอธิบดีเนี่ยศาลมองว่าเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีอำนาจก็ไปดำเนินการส่วนพนักงานสอบสวนที่เป็นลูกน้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาลงมาเนี่ยก็ศาลก็มองว่ามีข้อสงสัยว่าน่าจะใช้น่าจะเป็นการกระทำไปโดยสุจริตกระทำตามภายใต้คำสั่งหรือการชี้นำของอธิบดีDSIในขณะนั้นอันนี้นี่คือสิ่งที่สะท้อนมาจากคดีเมื่อวานนะครับครับนะฮะหลังจากนี้เรื่องราวของคดีนี้มันจะต่อสู้ยังไงต่อได้ครับยังไงนะครับคือโทรศัพท์เบามากครับโทษครับครับคุณหยัดครับในทางของญาติเนี่ยนะฮะญาติของผู้เสียชีวิตนะครับจะสามารถต่อสู้กับคดีนี้ยังไงต่อไปครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมคิดมาหลายปีแล้วก็ผมก็ยังดำเนินการอยู่นะครับคือไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยของศาลอาญาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาที่ไม่ใช่คดีไม่ได้ให้คดีของท่านธาริศนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับญาติและก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับนายกมนตรีและอดีตรองนายกมนตรีคุณอภิสิทธิ์ คุณเทพนั้นเนี่ยในปัญหามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฝ่ายยุติธรรมเนี่ยนะครับได้ทั้งสามศาลได้ชี้ว่าการสอบสวนและการดำเนินคดีเนี่ยไปผิดช่องผิดทางต้องไปให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนถึงจะดำเนินคดีกับสองคนนี้ได้เพราะเห็นว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทางการเมืองนี่คือส่วนแรกที่ทำให้เห็นว่าคดีของญาติเนี่ยจะไปไม่ได้นะครับแล้วถามว่ามันหมดทางเลยไหมสำหรับความคิดผมเนี่ยผมว่ายังไม่หมดทางยังมีช่องทางอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินการที่จะต้องมีการฟ้องใหม่หรือดำเนินการไต่สวนใหม่การฟ้องใหม่คืออะไรคือที่ผ่านมาเนี่ยการที่ศาลนี่ยกฟ้องไปเนี่ยไม่ได้มองว่า ไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยไม่เป็นความผิดนะครับเป็นแค่การวินิจฉัยเรื่องของข้อกฎหมายปัญหาข้อกฎหมายว่าเป็นอำนาจสอบสวนชอบไม่ชอบแต่ทำอย่างไรล่ะที่จะให้การกระทำหรือการวินิจฉัยถึงการกระทำหรือมีการตรวจสอบการกระทำของนายกและรองนายกและทหารผู้ข้าบัญชาคุมกำลังขณะนั้นเนี่ยได้รับการพิจารณาว่าพวกคุณทำเหล่านั้นเนี่ยชอบหรือไม่มีคนตายเกิดขึ้นมีการใช้กำลังอาวุธมีการใช้ยุทธวิธีทางสงครามเนี่ยสงครามมาใช้กับประชาชนทำให้เห็นภาพสงครามกลางเมืองย่อยๆเนี่ยการกระทำแบบนั้นเกินสมควรแก่เหตุจริงไหมคุณวิญญาณครับญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง99ศพเนี่ยเขามีฟีดแบ็กหลังจากที่ศาลมีคำสั่งกรณีของคุณธาริศยังไงบ้างไหมครับฟีดแบ็กที่ผมได้รับนะครับหลายสายหลังจากที่ฟังเมื่อวานแล้วญาติเขาก็ไปฟังด้วยเนี่ยคือหลายคนก็ใจเสียนะครับใจเสียแล้วก็รู้สึกว่าเขาหมดหนทางอีกแล้วหลังจากที่เริ่มมีความหวังที่ท่านธาริศมาเปิดประเด็นและพวกเขาได้ยื่นคำร้องเข้าไปเป็นคู่ความฝ่ายที่3ในคดีของท่านธาริศซึ่งศาลก็ตีตกไปอีกศาลก็มองว่าเข้าไปไม่ได้นะครับมีกระบวนการเขาอยู่ทีนี้เขาพยายามที่จะหาช่องทางทุกอย่างที่จะทำให้ได้รับความเป็นธรรมได้รับคำตอบหลังจากเมื่อวานเนี่ยผู้ที่สอบสวนให้กับเขาเนี่ยถูกศาลตัดสินจำคุกแล้วต้องเข้าเรือนจำไปโดยเพราะท่านธาริศเนี่ยเขาก็ใจเสียแล้วก็รู้สึกว่าเปล่งฟ้างรู้สึกเสียกำลังใจแต่ผมก็ให้กำลังใจไปกับหลายๆท่านว่ายังมีเวลาและยังต้องดำเนินการต่อนะครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับคุณวิญญาณครับชาติมนตรีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแถมไปนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วคดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณธาริศสั่งฟ้องแล้วมันทำให้คุณอภิสิทธิ์มีความผิดเลยอันนี้ต้องยืนยันคืออัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องแปลว่าคุณธาริศทำสำนวนเสร็จก็คือส่งฟ้องที่อัยการสูงสุดครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าสามารถกันแกล้งอะไรได้ใช่ไหมอัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งฟ้องเสร็จแล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพบอกว่าไปยื่นคำร้องว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีอำนาจสอบสวนคดีนี้ผู้มีอำนาจไต่สวนคือปปช.แล้วก็ไปฟ้องคุณธาริศแล้วก็พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีเจตนาการแกล้งทั้งที่ DSI ไม่มีอำนาจปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยคดีที่คุณอภิสิทธิ์ฟ้องกลับเนี่ยทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องนะครับแต่ต่อมาศาลรับฎีกาเมื่อพฤศจิกา2558หลังรัฐประหารใช่ไหมแล้วก็พอศาลรับฎีกาก็สุดท้ายก็ให้ตั้งคดีว่าการแกล้งคดีการแกล้งมันมาตั้งหลังรัฐประหารนะฮะแล้วก็ศาลชั้นต้นจริงๆศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องคุณธาริศนะครับมาศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกายืน2 ปีแล้วก็ไอ้ส่วนคดี99ศพที่ฟ้องต่อศาลเนี่ยที่ฟ้องต่อศาลเนี่ยที่คุณธาริศทำสำนวนแล้วอัยการสูงสุดไปสั่งฟ้องแล้วขึ้นไปแล้วมีคดีที่ประชาชนฟ้องด้วยอีกอันนึงนะฮะศาลยกฟ้องก็ที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องที่บอกว่าให้ไปปปช.เมื่อวันที่28 สิงหาคม 2557ครับก็พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา3 เดือนหลังรัฐประหารนะฮะเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ยุทธก็ตอบแล้วกันว่าอ๋อไม่เกี่ยวนะฮะนักข่าวเขาไม่ใช่นักข่าวคือประยุทธ์ไม่เกี่ยวเลยตรงแต่ทั้งหมดมันเป็นขบวนการเดียวกันเลยนะฮะคือแบบช่วยกันปิดบังช่วยกันเพี้ยเสียให้คดีนี้มันหายไปจากสารบบคนสั่งยิงไม่ผิดคนตายจริงฮะคนแจ้งข้อหาติดคุกครับผมว่ามันประหลาดกันไปใหญ่คือเรื่องแบบนี้คุณตอบไม่ได้นะโอเครายละเอียดดีเทลคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปดูสำนวนแต่โทษทีฮะคนสั่งยิงรอดคุกคนแจ้งข้อหาสั่งยิงติดคุกเนี่ยคุณปฏิเสธความจริงนี้ไม่ได้ฮะนี่คือสิ่งที่เดียเขาพูดด้วยเมื่อวานนี้ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงว่าประเทศนี้มันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณแล้วอันนี้มันจะเป็นติดป้ายคุณอภิสิทธิ์ไปอ่ะมันก็ติดมานานแล้วล่ะแล้วงั้นเราก็สนับสนุนให้ไปเชียร์ปัดเลือกติ่งมาริกาแล้วกันเดี๋ยวเอาไปสิทธิ์เลยเดี๋ยวติดกลับอยู่เนี่ยติดป้าย99ศพอยู่เนี่ยคนดูใน YouTube บอกว่ากฎหมายมีอายุความนะครับแต่เวรกรรมเนี่ยมีอายุตลอดไปเลยนะฮะ